ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งออกอากาศกันทาง www.facebook.com/sdsface นะคะรวมไปถึง YouTube ด้วยที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3ของเดือนแน่นอนนะคะเราก็จะนั่งอยู่ในบริเวณธรรมศาลาแบบนี้และในอีกสักครู่นึงครู่ใหญ่ๆก็จะมีเด็กๆ เดินเข้ามากับคุณพ่อคุณแม่เพราะวันนี้ตรงกับวันโรงเรียนพ่อแม่เรื่องที่เราจะพูดคุยกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนอื่นนะคะขอธรรมสวัสดีคุณยายก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสาวเซ็กซี่ของสังคมนะคะวันนี้ก็ว่าจะแย่เขาตั้งแต่ต้นรายการเพราะว่ามีคนแอบส่งรูปสาวอ้อมของเรานะฮะไปใส่บิกินี่เล่นน้ำทะเลนะคะแค่เห็นข้างหลังและสะโพกเล็กน้อยก็สนั่นเมืองเลยไปไหนมาจ๊ะไปมอดีฟ่ะเหรอแล้วไปปล่อยของหรือไงลูกไปทำอะไรมาไม่ยายคือถ้าเอาตรงๆเลยคือมีรูปไหมเนี่ยใส่รูปมาหน่อยสิไม่คืออ้อมจริงๆนะคะพอเราได้อยู่กับเด็กเราทำโรงเรียนพ่อแม่อ้อมอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่แบบนี้มาหลายปีใช่ไหมคะแล้วเวลามาเสถียรอ้อมจะเห็นเด็กเยอะพอสมควรเลยทีเดียวและเด็กๆที่อ้อมได้เห็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือลูกของคุณโอปอกับคุณหมอโอ๊กคือฝาแฝดอลินอลันวันนั้นน่ะมีการชวนกันแล้วทุกคนไปเพราะอยากอยู่กับหลานเด็กคือพลังงานบวกสำหรับผู้ใหญ่เรารอวันที่จะไปเล่นกับหลานกันทุกคนโซซัสโซเซจากเรื่องส่วนตัวเหนื่อยกันไปค่ะป้อมแปมด้วยใช่ป้อมแปมอ้อมอะไรบรรดาคนไม่มีลูกทั้งหลายทุกคนไอ้พวกแต่งงานก็ไม่ใช่ว่ามีลูกยายไปกันหมดไปเลี้ยงหลานไปเพื่อที่จะเราเชื่อว่าเด็กเป็นพลังงานดีแต่เราไม่ได้หวังจะไปเกาะเด็กขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคนบอกว่าทะเลเยียวยาได้ธรรมชาติเยียวยาได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงและเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาเยียวยาเราได้จริงๆจริงๆไปเพื่อจะเลี้ยงหลานและมองหลานอยู่ห่างๆคือถ้าเขาไม่ให้เล่นด้วยก็จะไม่เล่นอย่าไปบังคับเด็กนะคะอ้อมเห็นหลายคนอยากเล่นกับเด็กแต่พอเด็กเขาไม่เล่นด้วยก็จะไปยื้อเขาโดยไม่ดูธรรมชาติอันนี้พวกอ้อมทำใจเลยว่าถ้าหลานไม่เล่นเราจะดูห่างๆแล้ววันนั้นหลานจะลงทะเลไอ้นี่ก็จะเลยจะลงเป็นเพื่อนเลยจะไปเป็นปลาวาฬไหว้โปรเทคหลานก็จะลงไปอยู่รอบๆเพราะปลาวาฬมันไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้ว มีคนถามคุณยายเวลาถ้าคุณยายจะไปเยียวยากับปลาวาฬที่ฮาวายมีคนชวนไปที่ฮาวายแล้วก็เป็นกลุ่มของชนเผ่าเป็นอินเดียแดงเขาก็ถามว่าเฮ้ยถ้านักบวชเนี่ยลงไปว่ายน้ำกับปลาวาฬเพราะเขาใช้ปลาวาฬเป็นที่เยียวยาคนนะคะปรากฏว่าคำถามที่น่าสนใจมากก็ถามว่าแล้วแม่ชีจะใส่ชุดอะไรอ่ะตอบเอาว่าเราต้องเคารพวัฒนธรรมเขาหรือเปล่าเหรอเออดีถูกต้องปลาไม่ใส่อะไรคุณแม่ก็บอกว่าปลาใส่ชุดอะไรอ่ะปลาไม่ได้ใส่อะไรเราก็ไปอย่างปลานั่นแหละก็เป็นที่ฮากันในสังคมตรงนั้นมากเลยแต่อันนั้นน่ะไม่ได้ทำแต่อันนี้ทำแล้วทำบางไม่ได้ตั้งใจจะทำด้วยแล้วก็ตลกดีนะคะมันก็เป็นอะไรที่ใช่ข่าวก็เป็นไปได้ทุกเรื่องตอนนี้มีคนกดไลค์กดแชร์มาเยอะทีเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปยังคนที่นั่งอยู่กับเราด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยไป 1,000 แล้วนะคะกรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือมาเพื่อตั้งคำถามกับเราได้เลยคนดูเราตอนนี้ 1,000 คนนะคะเราอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอะไรดีๆที่จะทำให้พวกเราได้ให้สิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สุดใช่ไหมใช่เอาจริงๆวันนี้อยากจะบอกเลยว่าเมื่อกี้ยายก็ทักคนแถวนี้ทักหมดว่าเอาไหนว่าไม่มาอ้อมอยากจะบอกว่าอากาศมันแย่จริงๆนะคะอากาศมันแย่จริงๆแต่ยินดีด้วยกับคนที่มาปฏิบัติในเสถียรต่อให้ข้างนอกฝุ่นยังไงอ่ะข้างในคุณไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้มีมอสมีอะไรที่เยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญกว่าต่อให้อากาศป่วยอากาศมันแย่แต่ใจเราสู้อ่ะมันสำคัญที่ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยหายป่วยเลยถามว่าหายไหมป่วยไม่หายแต่มีกำลังใจพอและรับผิดชอบพอที่จะเอาวะมาก่อนและการขยับตัวบางทีมันช่วยให้เราฟื้นเร็วนะคะการขยับตัวเนี่ยบางทีฟื้นเร็วกว่านอนนิ่งๆสำหรับอ้อมนะ
นอกจากกรณีที่เราต้องเรียนรู้ร่างกายตัวเองว่าถ้าเรายืนไม่ไหวยืนแล้วเราล้มจงนอนแต่ถ้าพอขยับได้จงเคลื่อนตัวให้ร่างกายเขาได้ทำงานของเขาและเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับให้ดีขึ้นเราต้องฟังเสียงใจกับกายเราถูกต้องฟังเสียงหัวใจของเราแล้วคุณยายก็เห็นเด็กกำลังขยับตัวเด็กหลายคนที่พ่อแม่อุ้มมาพอเจอย่าแล้วมีความรู้สึกว่าก้าวลงไปเลยก็คือเด็กที่คุ้นเคยเรารู้แต่เด็กที่พอพ่อแม่อุ้มมาแล้วพอจะปล่อยลงไปแล้วยี้อีนี้ไม่คุ้นเคยแต่จริงๆแล้วดินน้ำลมไฟที่อยู่รายรอบเราเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราทั้งสิ้นเลยและอ้อมเพิ่งอ่านหนังสือเมื่อคืนนี้มันเป็นหนังสือทันสมัยเลยนะหนังสือสมัยใหม่เลยเป็นฝรั่งเขียนซึ่งคนไทยเอามาแปลแล้วก็รวมในหลายมิติเขายังบอกเลยว่าในขณะที่จริงๆแล้วเท้าเราควรจะเหยียบดินแต่เรากลับกลัวที่จะเหยียบดินและเราดันไปให้เวลากับจอมือถือข้างหน้ามากกว่าดินที่เราควรจะสัมผัสหลายๆคนกลัวดินและตัวเองอาจจะไม่ได้ถึงกับกลัวแบบเกลียดแต่พอตัวเองรู้สึกว่าดินสกปรกมันส่งความสกปรกไปให้ที่ลูกด้วยไม่คิดใช่ดินสกปรกคิดตัวเราก็สกปรกใช่เพราะมันคือเรื่องเดียวกันใช่แล้วพออย่างเงี้ยส่งไปที่เด็กเด็กไม่กล้าเหยียบดินในหลายๆครอบครัวอ้อมจะไม่โทษเด็กแล้วอ้อมก็ไม่ได้จะโทษพ่อแม่นะคะอ้อมว่ามันเป็นความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในวิธีคิดนิดเดียวเองแล้วมันเลยทำให้แม้แต่ฝรั่งเองยังบอกเลยว่าเราควรเหยียบดินคือจริงๆแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยง่ายๆมากเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเช่นถ้าเราบอกว่าเราตีความกับเรื่องใดแล้วเรื่องนั้นมันไม่ทำให้เรารอดหรือปลอดภัยนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเราพยายามทำความเข้าใจก่อนเวลาที่เรามองทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสัมมากับมิจฉาแค่นี้แหละนั้นการตีความว่าดินสกปรกดินจะอี้จะอั้นคือจริงๆมันก็มีเชื้อโรคแหละไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ภูมิคุ้มกันบางอย่างมันมาจากการอยู่อย่างเป็นปกติที่ไม่แสดงจิตที่มีความรังเกียจแต่มีสัมมาทิฏฐิที่ประคับประคองใจของเราจนกระทั่งเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษเนี่ยมันเหมือนกับสมมติถ้าอ้อมเป็นชาวนานะสมมติเป็นชาวนาชาวสวนนะแล้วมีคนบอกว่าดินสกปรกเนี่ยถ้าอ้อมอารมณ์ร้อนอ้อมถีบเลยนะเอาจริงเพราะอะไรแต่ตอนนี้ชาวนาใส่เคมีเยอะนะใช่ๆอันนี้ต้องระวังนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราสมัยที่อ้อมแบบไปเดินฝึกงานกับชาวนาเมื่อก่อนนะฮะคือเราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องยอมรับว่าตอนเหยียบดินไม่เหมือนเหยียบปูนเหยียบดินมันจะมีความแฉะมันจะมีน้ำบางอย่างเราจะแต่เชื่อไหมครับพอเหยียบไปสักก้าวที่สองที่สามอ่ะมันเย็นดีนะมันกลับเย็นแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นที่ไม่เหมือนแอร์เย็นที่ไม่เหมือนอะไรเลยมันเรียกว่าสบายไหมอ้อมันเรียกว่าสบายไหมพอเหยียบไปถึงจุดเนื้อว่าสบายนะคือถ้าเราไม่นึกว่ามันเลอะมันนวดไหมอันนี้เราพยายามนึกถึงไปเรื่อยๆมันเรียกว่านวดมั้ยมันทําให้คือถ้าโคลนอาจจะนวดค่ะเพราะมันมีความเหนียวที่พยุงแต่ดินน่ะอ้อมว่าขึ้นอยู่กับเท็กซ์เจอร์ของดินถ้ามันเป็นทรายมันอาจจะนวดเท้าเหมือนเราไปเดินทะเลคือในทุกขณะของมันน่ะเราได้เฝ้าสังเกตความแตกต่างของดินแต่ละอันแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันคือมันมีความเย็นอยู่ในนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเหยียบดินที่แตกระแหงเวลาขาดน้ํานะคะอ้อมว่ามันมีความอะไรบางอย่างหล่อเลี้ยงเราที่พยายามซักกันไปซักกันมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการทำอะไรบางอย่างที่จะให้คนไปใช้บริการเช่นสปาใช่ไหมเวลาที่เราแบบว่าเราไปแช่เท้ากับพอกโคนแช่น้ำเกลือหรืออะไรมันก็เป็นเรื่องของการให้บริการซึ่งก็เอามาจากอีสานพวกนี้แหละแต่ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาสำหรับที่ใช้คนอื่นบริการเราจะบริการตัวเองได้ยังไงวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เราควรจะต้องกลับมาว่าเฮ้ยเราจะดูแลตัวเองกันได้ยังไงเราจะใช้ศาสตร์อะไรที่มันจะรู้จักดินน้ำลมไฟในตัวเราที่จะดูแลตัวเองให้สมดุลเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยเวลาใครที่มาเสถียรนะคะอยากจะเชิญชวนว่าถอดรองเท้าทิ้งไว้เหอะสักจุดนึงเก็บให้มันถูกที่แล้วที่เหลือเดินไปเลยนี่ตอนบวชอ่ะเดินจนเท้าแตกเลยนะเพราะว่าเราใส่รองเท้าจนชินใช่ไหมคะพอเราไม่คุ้นอ่ะส้นเท้าแตกตอนที่เวลาตอนสึกแล้วไปร้านทำเล็บอ่ะคุณอ้อมทำไมเท้าเย็นอย่างเงี้ยคะ
ก็บอกตรงๆว่ามันต้องเดินถอดรองเท้าอันนั้นเดินบนปูด้วยนะเดินถนนนะเพราะเราออกไปบิณฑบาตแต่ถ้าเดินยังเด็กเนี่ยเดินยังเด็กเนี่ยอ้อมอยากบอกยายเลยยายขอออกไปเดินเหยียบได้ไหมอ่ะเพราะอ้อมรู้สึกว่าวันนี้พอไม่สบายอ่ะสิ่งที่อ้อมรู้สึกคืออะไรอ้อมอยากเหยียบพื้นแฉะนี่ไงนี่ไงคนที่จะตอบเราได้เนี่ยแล้วรู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันดียังไงเนี่ยไม่ใช่แค่เราสองคนละวันนี้เรามีอีกหนึ่งคนที่จะทำงานกับเราในการทำงานที่คุณแม่เชื่อว่าศาสตร์ของธรรมชาติเนี่ยจะบอกเลยว่าอ้อมควรจะไปหรือไม่ควรไปและหลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยไป 1,001 เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนดูเราเยอะคุณจะได้ความรู้บางอย่างจากรายการของเราซึ่งขณะนี้อ้อมป่วยนะสมมุติว่าอ้อมเป็นตัวอย่างว่าป่วยจะดูดินน้ำลมไฟในตัวเขาไม่ใช่สมมุติเขาป่วยวันนี้เขาโทรมาลาแต่ปรากฏว่าฮะบุญเธอเยอะบุญของสุนิสาเธอเยอะคุณยายเนี่ยชวนหมอปองมาคุยแล้วนะสุนิสาพักไปนอนอ้าวพอมาถึงหลังเฮ้ยมาได้อ๋อแสดงว่ากายป่วยใจไม่ป่วยสมมุติว่าเขาเป็นคนป่วยเมื่อกี้ที่อ้อมบอกว่าอ้อมป่วยใช่ไหมคะหมอแล้วเดี๋ยวต้องทำความรู้จักก่อนนิดนึงได้ไหมคะยายได้คุณหมอปองคือถ้าเราจะพูดเรื่องดินน้ำลมไฟหมอไม่ใช่หมอแพทย์แผนไทยนะคะครับหมอเป็นแพทย์แผนฝรั่งครับผมเป็นแพทย์ทางการแพทย์มนุษยปรัชญาเป็นการแพทย์ของฝรั่งแต่เขาสนใจศึกษาเรื่องของว่าสุขภาพเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนที่ทางพุทธเราว่าไว้เลยหมอปองเนี่ยน่ารักต้องบอกไว้ก่อนนะคะนี่คือจบหมอปกตินะเราต้องแยกก่อนเพราะบางคนบอกว่านี่เป็นหมอไทยแน่เลยอันนี้เป็นหมออย่างนี้อันนี้คือคุณหมอที่เรารักษาโรคปกติเลยเป็นหมอเรียนจบแบบสไตล์แบบนี้เลยเนาะแล้วก็เป็นหมอที่มีพ่อทำงานเรื่องธรรมชาติบำบัดเป็นหมอมีชื่อเสียงครับก็สืบทอดมาแล้วก็เสร็จแล้วด้วยความที่ตัวเองต้องชอบจะค้นหาว่าเอ๊ะเนี่ยเรียนหมอที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็รู้จักแผนไทยแผนจีนคราวนี้เราอยากรู้ว่าฝรั่งอ่ะเขาเรียนรู้อะไรบ้างอุตส่าห์บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปจนถึงเยอรมันนะในที่สุดแล้วไปกราบพบคุณครูขอเป็นลูกศิษย์เนี่ยสิ่งแรกที่เป็นคำพูดแรกที่อาจารย์สอนว่าเอาล่ะเธอจะเรียนกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องรู้ก็คือว่ามนุษย์เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟผมเนี่ยถึงกับเหมือนตาสว่างเลยว่าอ๋อเรื่องดินน้ำลมไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของทางเอเชียอย่างเดียวแล้วนะมันเป็นจริงๆเป็น universal wisdom หรือเป็นความรู้ที่ทั่วโลกเนี่ยเขาพูดถึงกันก็ได้เรียนต่อแต่คราวนี้สิ่งที่น่าทึ่งเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่พี่อ้อมได้พูดไว้นะครับว่าฝรั่งเขาวิจัยพบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กเกิดมาใหม่ๆเขาต้องเรียนรู้โลกในขณะเดียวกันภูมิต้านทานเขาก็ต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณ0-7ปีที่ต่อมไทมัสกำลังปฏิบัติงานเรียนรู้เนี่ยเขาได้คลุกดินคลุกทรายเหมือนกับเขาจะได้เรียนรู้ไอ้ฝุ่นเนี่ยมันไม่เป็นไรนะละอองเกสรดอกไม้ไปสูดไปดมนี่มันไม่ผิดปกตินะแล้วแต่เด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มาในช่วงที่0-7เนี่ยจะเรียนรู้อย่างมากแต่ภูมิต้านทานเนี่ยถ้าเราให้เขาได้สัมผัสกับธรรมชาติเยอะๆเวลาเขาโตไปเนี่ยเวลาไปเจอละอองเกสรดอกไม้ไปคลุกดินคลุกทรายเขาจะไม่ค่อยแพ้ไม่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแต่ที่เราเจอหลานเป็นภูมิแพ้เยอะมากใช่เลยครับอันนี้ต้องฟังขีดเส้นใต้ฟุลสต็อปฟังไว้ลูกแล้วเสร็จแล้วเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแต่ในห้องแอร์เนี่ยไม่ให้เจออะไรเลยเป็นเด็กอนามัยเนี่ยนะในที่สุดใน0-7ปีเขาเรียนรู้เรื่องนี้น้อยภูมิต้านทานไม่รู้จักเลยไอ้เกสรดอกไม้คืออะไรยังไม่รู้เลยดินคืออะไรยังไม่รู้เลยเพราะนั้นพอไปเจอของจริงเริ่มโตไปแล้วเนี่ยภูมิต้านทานไม่เรียนรู้เพิ่มแล้วเพราะเวลาไปเจอปุ๊บช็อกครับเจอเกสรดอกไม้อุ้ยนี่อะไรเนี่ยประหลาดไม่เคยเจอแพ้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาเขาบอกว่าฝรั่งเขาใช้คำพูดว่าดังเทอราปีคือให้เด็กไปเล่นกับดินกับโคลนเนี่ยเป็นการแก้ภูมิแพ้แกยังอ้อมไม่เล่นได้ไหมคราวนี้พออายุเยอะแล้วเนี่ย นะครับ ก็จะมีเรื่องอุปนิสัยของเราที่มีผลต่อสุขภาพมันมีอวัยวะที่จะสัมพันธ์กับธาตุต่างๆนะเขาบอกว่าถ้าเป็นตับเนี่ยจะมีความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธาตุน้ำค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยขี้โกรธเป็นพื้นเนี่ยตับของเราก็จะร้อนนะฮะและในที่สุดแล้วก็จะโกรธเนี่ยมาลงตับลงตับโทสะเนี่ยคือตับมีลงตับครับนะเขาบอกว่าพวกนักรบเนี่ยเวลาไปดูในสมัยสามก๊กคนไหนรบเก่งๆเนี่ยผ่าตัดดูเนี่ยโอ้โหถุงน้ำดีใหญ่มากเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าดีเดือดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยรักษาอาการทางกายมาตั้งนานทำให้ตับอักเสบตับอักเสบลืมไปลืมแก้โกรธ
ต้องเอามาเข้าคอร์สอบรมกันใหม่เพื่อที่จะมาปรับจิตปรับใจมาเรียนรู้ตัวเองมันเหมือนสอดคล้องกับที่บอกว่าคนที่อารมณ์ดีเนี่ยมักจะร่างกายดีไปด้วยอันนี้มันสอดคล้องกันแบบนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วนี่เป็นเรื่องทางฝรั่งที่เขาก็วิจัยกันมาเยอะแล้วก็พิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงฝรั่งก็สนใจเรื่องดินน้ำลมไฟเนาะกลายเป็นบ่าไอ้คำว่าจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวคนไทยได้ยินมาเยอะนะคะแต่ถึงเวลาเราไม่สามารถใช้สิ่งที่เราได้ยินในชีวิตจริงได้เลยแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นเวลาทำไมเราเห็นครูบาอาจารย์พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเห็นเลยว่าท่านดูสบายใจดีถ้าต่อให้ป่วยนะเรารู้ว่าหลวงตาท่านป่วยแต่ทำไมท่านดูปกติคือข้างนอกจะดูเป็นแบบเป็นปกติแต่ข้างในเราหนีไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกจิตใจที่ดีไม่มักโกรธบ่อยๆมันจะส่งผลให้ทุกอย่างมันออกมาดีใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยได้ดูจากอาการทางการหายใจเพราะว่าช่วงนี้ PM 2.5 เยอะมากคราวนี้เวลาเราสังเกตเนี่ยบางทีเราไปกับเพื่อนกับครอบครัวออกไปเจอฝุ่นเจอควันนะบางคนเนี่ยโดนฝุ่นโดนควันก็แค่ไอคอกๆแคกๆเดี๋ยวพอล้างหน้าล้างตาก็ดีแต่บางคนพอเจอฝุ่นเจอควันปุ๊บไอไม่เลิกกลายเป็นปอดอักเสบเอาล้มหมอนนอนเสือตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าปอดเนี่ยมันมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามา อยู่บนโลกวัตถุได้เนี่ยตอนที่เราอุแวสิ่งแรกที่ทำให้เราอยู่บนกับดินได้คือการหายใจคราวนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามปอดของเรามีปัญหาเนี่ยเราจะพบว่าการหายใจของเราจะติดขัดและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจิตใจเราก็จะมีความอึดอัดขัดข้องนะครับคราวนี้มันอยู่ที่พื้นนิสัยแหละคราวนี้เพื่อนที่ไปกัน4คนเนี่ยคนละธาตุนะคนที่มีแนวโน้มที่จะมีอุปนิสัยแบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำนะฮะคนโน้นมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้หงุดหงิดจะต้องเป็นอย่างที่ฉันสั่งเท่านั้นเป๊ะเขาบอกปอดของคนนี้จะไม่ค่อยยืดหยุ่นมันจะแบบเหมือนแข็งๆหน่อยเพราะฉะนั้นพอเจอฝุ่นเติมเข้าไปนิดนึงเนี่ยโอกาสเจ็บป่วยทางปอดเยอะผมจึงบอกว่าโอ้คนไข้นอกจากที่จะช่วงนี้มาดูแลปอดมันจะมีเทคนิคการรักษาที่เรียกว่าการประคบปอดนะฮะการนวดนะทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่หายใจลึกขึ้นอย่างนี้หายใจลึกขึ้นนะครับแล้วก็ปรับจิตปรับใจให้มันผ่อนคลายบ้างซึ่งผมคิดว่าอานาปานสติจะเข้ามาช่วยเพราะใครก็ตามที่ฝึกเรื่องนี้ปอดของคุณเนี่ยจะดีท็อกตัวเองแล้วก็จะฟอกปอดได้ดีกว่าโอกาสที่เวลาไปเจอฝุ่นเจอควันเนี่ยนะเราอาจจะยังแก้ปัญหาโดยเรียกว่าอากาศโดยรวมไม่ได้แต่เราป้องกันตัวเองได้ด้วยการมาฝึกหายใจอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปอยู่กับฝุ่นแล้วเราก็เข้าไปดูการหล่อพระระยะธารามันก็จะมีฝุ่นละอองของโลหะเล็กๆเยอะรู้สึกหายใจค่อนข้างไม่สะดวกแต่พอเราเมื่อคืนนี้ต้องมาเล่นเกมลมหายใจเยอะหน่อยแล้วก็พยายามปรับนี่อ้อมพูดให้อ้อมจะได้รู้ด้วยนะวิธีการดูแลตัวเองคือเมื่อวานเนี่ยมันค่อนข้างร้อนแล้วก็ทำงานหนักแล้วมันหายใจมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกเห็นเลยคือมันมีความรู้สึกสะดุดคือปอดเนี่ยมันทำงานหนักแต่ว่าเมื่อคืนนี้เราก็เล่นเกมลมหายใจแล้วขึ้นพักเร็วแล้วก็พยายามอยู่กับอานาปานสติเนี่ยวันนี้ดูสดขึ้นนี่กำลังจับประเด็นที่หมอกำลังพูดแล้วคุณยายก็พยายามสังเกตเพราะว่าเราก็ทำงานเรื่องเหล่านี้แบบเฝ้าสังเกตอย่างมีสติอ๋องั้นปอดเนี่ยมันมาจากไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยงั้นตอนนี้เราไม่ต้องครอบอย่างเดียวเราก็ฝึกให้เขาทำลมหายใจแห่งสติไปด้วยแล้วก็นวดปอดทำไงอะลูกครับก็จะมีเทคนิคเราสามารถเอาสมุนไพรหลายๆอย่างที่เราหาได้ง่ายๆใกล้ตัวนะครับเช่นพวกขิงนะครับขิงแก่ๆหอมมันสำปะหลังก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาจะใช้อันหนึ่งครับเขาจะใช้เรื่องของมัสตาร์ดนะครับจะมีความร้อนอยู่แต่ของเราไม่มีมัสตาร์ดมัสตาร์ดกระปุกหรือมัสตาร์ดที่เป็นลูกถ้าสดได้จะดีครับอ๋อนึกว่ามัสตาร์ดที่เอาไว้ปากกินสีเหลืองแล้วก็เสร็จแล้วพยาบาลที่เรียนมาแนวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเอามัสตาร์ดมาละลายหรือว่าเอาขิงเนี่ยมาซอยนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางนึ่งด้วยไม่ต้องถึงกับนึ่งนะแค่อังไอ้น้ำให้อุ่นๆแล้วเสร็จแล้วประคบไปเนี่ยประคบเหรอลูกไม่ได้หายใจนะประคบที่ปอดจะช่วยทำให้การไอขับเสมหะทำได้ง่ายขึ้นปอดนี่คือตรงนี้ตรงบริเวณบนช่วงอกนะครับบางคนยังไม่รู้นะว่าปอดอยู่ไหนนะแต่ถ้าถึงขั้นหลอดลมตีบไปแล้วเนี่ยปอดอยู่ไหนปอดก็คือบริเวณอยู่อปีกนี่ก่อนเราที่อ้อมรู้เพราะว่าอ้อมเคยฝังเข็มแล้วครับหมอทำอ้อมปอดรั่วค่ะครับโอเคต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะปอดรั่วเลยค่ะยายโอเคงั้นหนึ่งประคบปอดเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าเวลาหลังจากประคบไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ
สมหะที่เคยเหนียวๆนะครับไอไม่ค่อยออกมันจะหลวมขึ้นและไอออกไปได้ง่ายขึ้นต้องใช้ระยะเวลานานมั้ยเดี๋ยวคุณยายถามนี่เราต้องล้างจมูกมั้ยคุณหมอคุณล้างจมูกก็จริงๆทําได้ครับแต่ว่าล้างจมูกเนี่ยถ้าล้างไม่ดีบางคนสําลักแล้วลงปอดไปก็ต้องระวังนิดนึงครับโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ทําเองคือทําให้คนอื่นอย่างเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ทําให้ก็ต้องมีเทคนิคที่ดีแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่หลอดลมเริ่มตีบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่ทำให้ปอดขยายคือไตซึ่งคนนึกไม่ถึงไตอยู่ข้างหลังครับถ้าเราเท้าสะเอวเท้าสะเอวกันโอ้งั้นถ้าเมื่อเอวตรงนี้คือไตทำงานหนักได้ครับหรือทาง Facebook นะคะจับลองทำทุกอย่างตามได้เลยเป็นปกติเลยนะคะให้เอาขิงเนี่ยนะครับซอยให้ละเอียดห่อผ้าขาวบางแล้วนึ่งแล้วประคบไว้ที่ตรงไตเนี่ยนะเราเพราะว่าหลอดลมเนี่ยจะคลายออกคราวนี้คำถามคือมันไปเกี่ยวอะไรกับไตจ้ะคราวนี้ไตเนี่ยในมุมมองของการแพทย์องค์รวมส่วนหนึ่งมันควบคุมเรื่องของธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าคนวิตกกังวลวิตกจริตเนี่ยไตทำงานหนักเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเราพอเป็นโรคไตมาหาเนี่ยบอกเนี่ยเป็นคนที่กังวลมาหลายปีใช่ไหมบอกใช่มันดูนิสัยได้จากอวัยวะจากอวัยวะมันจะมีแนวโน้มพวกย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันจะมีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยโรคปอดก็ได้ครับหรือว่า โรคตับก็ได้แต่ว่าส่วนที่จะสำคัญกว่าก็คือว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างการสมดุลของการหายใจขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเขามองว่าต่อหมวกไตก็คือไตนั่นแหละเขาเรียกไตเล็กการที่เราเป็นหอบแล้วต้องพ่นยาในกลุ่มของพวกคอร์ติโคสเตียรอยทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าคอร์ติโคสเตียรอยเป็นฮอร์โมนที่มาจากต่อหมวกไตคราวนี้เราพอจะเห็นความเชื่อมโยงใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะต้องพ่นยาทุกครั้งในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะประคบไตของเราให้มันอบอุ่นแล้วมันสามารถที่จะช่วยปรับสมดุลของการอักเสบผ่านไอ้ตัวที่คัดหลั่งมาจากต่อมของฮอร์โมนต่อหมวกไตได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสงสัยว่าเราต้องให้เวลากับมันนานไหมคะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาที่จะแบบประคบเขาเป็นแบบช่วงเวลายาวนานเป็นเดือนเป็นอะไรไหมคะทำได้เรื่อยๆให้เป็นเทคนิคประจำบ้านเป็นรูทีนนะครับถ้าวันนี้มีเวลาอย่าเพิ่งยังไม่อยากปล่อยตัวกลับบอกว่าน่าจะเชิญมาประคบซะหน่อยเพื่อจะได้ดีแล้วส่วนไหนดีก่อนดีกว่าเราต้องบอกว่าหมอพองกำลังบอกหมอพองบอกเราต้องสร้างวิถีมันเป็นโฮมแคร์มันการดูแลในบ้านไม่ใช่ไปรักษานะพอมันฟังแล้วเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเครื่องอะไรยากเลยนะคะเราแค่มีผ้าขาวบางแล้วเราก็ไปซื้อขิงแล้วพอเราเอาขิงมาประคบเสร็จเราก็ไปผัดใช้ให้คุ้มเลยใช่ไหมครับใช่เราเอาขิงไปผัดต่อเราทำทุกอย่างมันดูองค์รวมดีคืออ้ําอยากรู้ว่าพอไตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอครับคือจริงๆอย่างปอดอ่ะเป็นเรื่องโทสะที่ยายได้ยินคนย้ำคิดย้ำทำเป็นมักขี้โกรธจะเป็นที่ปอดใช่ไหมคะเอ้ยลงตับลงตับถ้าลงตับตับมันจะอักเสบแล้วถ้าไตเนี่ยเป็นอาการของคนคนวิตกจริตกังวลไงขี้กังวลครับกังวลระแวงอันนี้ไม่ใช่คนปอดแหกอะคะไม่คือตอนนี้เราจะต้องพูดให้เห็นเป็นภาพคือคนที่แบบย้ำคิดย้ำทำก็คือไม่จบอะคือจมอ่ะวนอยู่ที่จริงอันนี้คือโมหะจริตนะโมหะนะกังวลเนี่ยหลุดโมหะผมเพิ่งมีอยู่เคสนึงแบบมีการดูแลกันตอนแรกเขามาด้วยบอกว่าปวดเข่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมกับน้องพยาบาลที่เป็นทีมงานก็นวดประคบนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยญาติมากระซิบว่าเคสนี้หมอช่วยดูแลจิตใจเขาหน่อยเพราะเขาเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมากเราก็ดูแลเสร็จปวดเข่าหายดีแล้วเขาก็บอกว่าขอห่างไม่มาอีกแต่คราวนี้ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอีก3เดือนต่อมาผมได้ข่าวญาติส่งข่าวมาว่าเขามีอาการไอเยอะเลยและเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจพบว่าในสุดเป็นโรควันนันโรคว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมาตอบทฤษฎีของทางการแพทย์องค์รวมว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาย้ำคิดย้ำทำมานานเนี่ยมันมีปัญหาซ่อนเร้นอยู่ในปอดโรคปอดมันซ่อนอยู่คราวนี้พอเขารักษาเสร็จเนี่ยผมก็เลยถามญาติว่าแล้วตกลงเนี่ยไอ้ย้ำคิดย้ำทำน่ะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาก็นั่งคิดอยู่สักครู่พอรักษาโรคคนละโรคหายรู้สึกเหมือนย้ำคิดย้ำทำจู้จี้จุกจิกน้อยลงนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะกับอุปนิสัยมันมีความสัมพันธ์มันบอกไม่ได้ว่าอะไรเด่นกว่าบางทีมันเป็นเหมือนวงล้ออย่างนี้ใช่ไหมคะยายคืออันนี้ส่งอันนี้อันนี้ส่งอันนั้นฉันเลยอยากจะส่งเธอรักษาเลยล่ะวันนี้อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวให้ยายให้ดูซิว่าไอ้เนี่ยเนี่ยพ่อขอบตาเนี่ยร่วงโรยมาข้ามปีละแล้วยายเห็นเธอเนี่ยสุดโทรมนะฝุ่นไม่ฝุ่นใจด้วยฝุ่นด้วยฝุ่นหนักเลยยายตรงนั้นนะเอาจริงๆเพราะว่า
หน้าต่างบ้านอ้อมมันรั่วป่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการประจานแต่อยากช่วยเพราะว่าวันนั้นไปเพราะอ้อมแย่ตาอ้อมบวมมากเลยวันนั้นยายไปดูเขาทำงานที่แกมมี่อ่ะเอ๊ะทำไมหลานเป็นอย่างนี้อ้อมเป็นอย่างนี้มันดูเหมือนซากอ่ะมันดูไม่สดนะอ๋อรู้แล้วทำไมยายเห็นที่แกมมี่ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราอยู่แอร์เยอะๆอ้อมจะขอแจ้งทุกคนว่าแอร์ไม่ใช่เพื่อนที่เป็นมิตรนะอ้อมอยู่แอร์ที่หนาวมากเพราะมันเป็นแอร์เพื่อรักษาคอมพิวเตอร์ไม่เคยปิดเลยยายสายฝนคืออ้อมต้องใส่เสื้อกันหนาวฝรั่งเลยหมอกรุณาดูอาการผู้ป่วยคนไข้ของเรานะฮะวันนี้พอดีมีคอร์สโฮมแคร์หมอมาจัดให้เดี๋ยวต้องให้พี่อ้อมได้ทำแน่นอนอยู่กัน20ปีไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วอ้อมแล้วได้อ้อมบอกเขาว่าไงเฮ้ยๆเอาแอร์ออกจากห้องน้อยสิ่งที่อ้อมทำได้คืออ้อมต้องใส่เสื้อหนาวสำหรับเวลาไปเที่ยวเมืองนอกอะค่ะอ้อมใส่อย่างนั้นจัดรายการเลยแล้วหัวเราอะผมทรงนี้ไงยายมันก็เลยหนาวกว่าคนอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฮมแคร์ของเราก็จะมีคำตอบเดี๋ยวคุณยายซักต่อหน่อยได้ไหมได้ครับเอาอ้อมมีอะไรซักกระเป๋าของไม่เป็นไรค่ะอ้อมฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่ออ้อมจะถามแทนคุณผู้ชมเผื่อใครที่อาจจะสงสัยแล้วไม่ได้มีโอกาสเดี๋ยวอ้อมถามให้เดี๋ยวคุณแม่นะประเด็นวันนี้นะมีหลายคนบอกว่าคุณยายให้วาทธรรมไว้อันนึงเผื่อหมอปองจะพูดเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ได้เวลาที่เราขยายโหนกแก้มของเราขึ้นไปแล้วเรายิ้มอ่ะแล้วเราจะหายใจลึกธาตุลมเราจะอ่อนโยนขึ้นร่างกายเราจะผ่อนคลายขึ้นไอ้รอยยิ้มเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโฮมแคร์เราไหมมีธรรมชาติอยู่อย่างนึงซึ่งตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยผมได้เรียนหลายศาสตร์มากเลยศาสตร์จะมีดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดแล้วมันมีการบำบัดอย่างนึงที่เรียกว่า speech therapy หรือการบำบัดด้วยการพูดอันนี้เขาบอกว่าคนที่เกิดมาใหม่ๆหรือว่าสัตว์ที่อาจจะเหมือนไม่ได้มีสติเข้ามาเป็นบทบาทเนี่ยนะฮะไม่เคร่งไม่เครียดแล้วกันหรือนึกถึงเด็กเล็กๆเวลาเขาอูแวออกมาเสียงที่เขาออกเนี่ยมันจะเป็นเสียงของสระซะส่วนใหญ่ซึ่งสระนี่ก็คืออาอูเด็กร้องอาใครได้ยินไหมครับอาอูอาโอสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเนี่ยไปเจออะไรที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจเขาจะร้องอาการที่เราอาเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดรับอะไรเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีสติมีความคิดหรือว่าต้องคุ้นคิดเยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาการทางภาษาซึ่งมีการออกเสียงพยัญชนะต่างๆการออกเสียงพยัญชนะเป็นเรื่องที่ยากที่ต้องพัฒนาในตอนที่เราโตขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขคนที่มีความคิดวุ่นวี่วุ่นวายเขาจึงใช้สปีชเทอราปีที่ให้เรามาพูดเสียงออกเสียงรวมทั้งการยิ้มเนี่ยสังเกตว่าบางคนมาถึงถ้าดูหน้ามันคือกิริยาของการปิดอยู่มันปิดอยู่มันไม่เปิดใช่แต่ที่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรายิ้มมันอ้าขึ้นมันคือการเปิดออกและใจของเราก็จะไปในสอดคล้องในทิศทางเดียวกันคราวนี้เคล็ดสำคัญอันนึงซึ่งผมใช้ในการสอนพ่อแม่อยู่เรื่อยๆคือดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เล็กทำให้เป็นวัฒนธรรมหรือเรื่องปกติของบ้านอุปนิสัยเลยเนาะที่ใช่ครับเป็นอุปนิสัยที่จะให้กินข้าวร่วมกันเวลากินข้าวเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับบ้านของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะโกรธกันยังไงก็ตามขอให้ทุกคนข้าวเย็นได้มานั่งกินข้าวร่วมกันตอนกินข้าวเราต้องยังไงครับอันดับแรกเปิดปากเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเราสังเกตว่าจะทะเลาะกันอะไรมายังไงแล้วมากินข้าวมากินข้าวนั่งกินข้าวสักพักพอปากเปิดพอปากเปิดใจจะเริ่มเปิดแล้วสักพักเราก็อาจจะเริ่มเรื่องนี้คิดอีกทีละเอาอย่างนี้ได้ไหมพ่วงทำนองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าการกินข้าวเนี่ยหรือถ้าเป็นทางเฉพาะบ้านหรือเปล่าคะบางบ้านเปิดปากแล้วนี่เป็นอย่างที่หมอพูดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างไว้พอเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วที่บ้านไม่เคยกินข้าวเย็นร่วมกันอ่ะก็พอตอนเย็นทุกคนเอาข้าวขึ้นไปกินอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพราะท่านเวลามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเรียกศูนย์รวมหรือว่าจังหวะที่เราจะมาเปิดร่วมกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อ้อมเคยเห็นในหลายๆบ้านครับนั่งโต๊ะกินข้าวปกติเลยค่ะหมอแต่พอถึงเวลาจริงๆพอได้เปิดปากจากบุพการีปุ๊บลูกสวนปั๊บลุกออกจากโต๊ะปุ๊บเลยครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยในการฮวงจุ้ยอันนี้ต้องไปว่าทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเล่นมาหลายศาสตร์เขาบอกว่าเวลาเราจะตุดจีนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำนะ
เขาต้องไหว้เทพเจ้าเตาไฟตอนแรกผมก็บอกเอ้ยทำไมนะแต่ว่าเตาไฟเตาหุงข้าวเนี่ยบอกว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีเหตุผลก็มองได้แต่ถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่บ้านจะเป็นบ้านได้เพราะเรามีแม่เป็นคนทำอาหารเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนเนี่ยเราให้ความสำคัญกับห้องอาหารการกินที่มีคุณแม่คอยดูแลลูกทุกคนเนี่ยมีความอบอุ่นกับการได้รับการดูแลจากคุณแม่มันไม่จะมีปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ตามอ่ะมันจะเคลียร์กันได้โดยความเป็นแม่ตอนนั้นแต่น่าเสียดายที่แม่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องเรียกว่าออกไปทำงานอะไรเงี้ยเราซื้ออาหารกล่องมาไอ้ความอบอุ่นของโซนตรงกลางมันไม่มีเพราะมันเลยเปราะบางว่าพอพูดกันนิดนึงยังไม่ทันจะอะไรเลยเราพร้อมที่จะละออกจากกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อแนะนำก็คือถ้าเราสามารถดึงสิ่งเหล่านี้กลับมาทำบ้านให้เป็นบ้านให้คุณแม่มีความภูมิใจในการที่จะทำกับข้าวดีๆให้คนในครอบครัวรู้สึกถึงอบอุ่นและทุกคนเปิดเข้าหากันยิ้มเข้าหากันตรงนั้นจะค่อยๆหลอมรวมทำให้จิตใจของเราทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายนี่เป็นเทคนิคแล้วค่ะสำหรับดีมากเลยมันเป็นเทคนิคอันนึงที่คุณแม่คิดว่าถ้าเราอยากให้ครอบครัวของเราแข็งแรงไม่ใช่แค่ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะอันนี้ใส่แว่นเนี่ยพอเจออันนึงเขาถามมาเดี๋ยวคุณหมอจะอยู่กับเราต่อไปได้ไหมโปรแกรมคุณหมอต้องอยู่ต่อหรือต้องไปก็เดี๋ยวคิดว่ามันได้เบรกมีช่วงไปสลับเบรกได้ไหมไปสลับตอนช่วงเบรกคุณแม่มีคนถามมาอ้อถามแทนคนหน่อยเนาะผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่อง SLE ควรดูแลอย่างไรตามธาตุทั้ง4คุณหมอพอไหวไหมสั้นคืออย่างน้อยให้ความหวังกับคนที่ดูรายการเราหน่อยเพราะตอนนี้ถามมาเป็น SLE ดูแลธาตุทั้ง4ยังไงลูกครับต้องบอกว่า SLE เนี่ยเป็นโรคที่เป็นภูมิต้านทานกระทำต่อตัวของเราเองเหมือนตัวเราเองไม่รักตัวเราเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราได้มีโอกาสนั่งคุยกับคนที่เป็น SLE เนี่ยเขามักจะเก็บอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไว้มานานนะครับคือหมายถึงว่ามีเรื่องมีความเครียดต่างๆเขาเก็บไว้ข้างในตลอดประกอบกับSLE เนี่ยมักจะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับธาตุเย็นนะครับครับอยู่ในความเย็นนะเป็นคนที่อาจจะมีพื้นคือขี้หนาวอ้อมเป็นนี่อ้อมเป็นเพราะเจเนติกอ้อมมี SLE ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามความอดอุ่นให้ตัวเองเลยความอดอุ่นมีหลายระดับความอดทางกายเช่นการไปอบสมุนไพรการไปเดินอาบแสงตะวันการหลีกเลี่ยงจากห้องแอร์ใช่ไหมครับนั่นคือความอดอุ่นทางกายความอดทางใจคืออย่าเคร่งเครียดจนเกินไปเราสังเกตคนเป็น SLE ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเขาทำงานด้านอะไรครับส่วนใหญ่ก็บัญชีด้านคณิตศาสตร์ด้านคำนวณคือชีวิตนี้มีแต่ถูกผิดถูกผิดมีแต่ขาวกับดำไม่เคยเลยที่จะไปรับรู้ความสวยงามของการทำศิลปะการภาวนาการมองดอกไม้จัดดอกไม้แล้วรู้สึกโอ้ดีจังเลยนะมีสิ่งนี้อยู่ในโลกมันไม่มีถูกไม่ผิดแต่พอเราไปซักย้อน SLE หลายๆคนมีบุคลิกภาพที่จะต้องเป๊ะต้องถูกต้องผิดความอุ่นสุดท้ายคือความอบอุ่นทางจิตเขาเรียกว่าทางสติปัญญาเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีจริงอยู่หรอกไอ้ความเชื่อเรื่องของว่าทำไมเราต้องไปทำบุญทำไมเราจะต้องสละออกเราไม่เห็นว่าการใช้เวลาซึ่งบางทีแทนที่จะเอาไปทำงานเนี่ยมานั่งสมาธิเนี่ยมันจะดียังไงเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราตนีเกินไปตนีคือการไม่ปล่อยของอ่ะ SLE ก็ต้องสังเกตคุณแม่พยายามจะเอาวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ลงมาเมิร์สกันให้เราเห็นเราคับแคบเกินไปเราแปะคนแปะเนี่ยจะแบบมันเกินไปมันเกินพอดีมันตึงพอมันตึงเนี่ยคุณหมอกำลังพูดว่าศิลปะอาจจะช่วยได้การไม่แพ้ภูมิตัวเองคือตึงเกินไปคือมันตนีอ่ะฉันถูกเท่านั้นคนอื่นผิดหมดอย่างเงี้ยมันต้องผ่อนปรนกับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเคร่งครัดกับตัวเองภูมิต้านทานก็จะเป๊ะกับตัวเราเองมากอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็แพ้อันนั้นก็เพราะฉะนั้นมันพอหมอพูดคำว่าเคร่งครัดอ่ะเอามาจนถึงมันถ้าจุดที่เป็นอย่างเงี้ยมันคือเคร่งเครียดครับเครียดคือพอมันเคร่งเครียดเกินไปกับความต้องดีครับซะจนไม่รีแลกซ์เนี่ยมันเลยทำให้มันมีผลกับใจมันตรงเนี้ยมันเลยขาดความอบอุ่นใช่ไหมคะมันเหมือนกายที่ก็ขาดความอบอุ่นไปเจอเย็นมากไปเพราะฉะนั้น SLE มันคือเรื่องของการต้องการมันคือการที่ร่างกายต้องการจะอักเสบแต่มันไม่สามารถที่จะ
ทำให้กระบวนการของภูมิต้านทานจบอย่างสมบูรณ์ได้มันก็เลยอักเสบอยู่เรื้อรังข้ามเดือนข้ามปีกลายเป็นอาการของการต่อต้านที่เราเรียกว่าอักเสบใช่ไหมมันไม่สมูทนะมันไม่สมดุลใช่ไหมคะครับผมโอเคมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าในแง่ของการแพทย์ทุกวันนี้มันสามารถเราไปตรวจจีนได้นะคะว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรจากในแง่ของพันธุกรรมเขาจะบอกเราได้3โรคแรกใช่ไหมคะถามว่า SLE อ้อมว่าอ้อมจะถูกกระตุ้นก็ด้วยการอ้อมอยู่กับความเย็น22 23ปีที่อ้อมจัดรายการแล้วห้องแอร์ลักษณะนี้บางวันอ้อมจัด8ชั่วโมงบางวัน5 average ที่3แล้วใช้เวลาแบบนี้มาตลอดมันหนาวชนิดที่หนาวเข้ากระดูกอะค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะว่าไอ้หนาวเข้ากระดูกด้วยแอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นได้จริงๆเพราะว่ามันต้องเปิดแอร์หลายชั้นเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมนี่เป็นโรคชอบเดินที่เสถียรทำไมชอบนั่งเอาท์ดอร์เพราะโหยหาความไม่มีแอร์และอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะในวันที่เรากำลังเผชิญฝุ่น PM 2.5 หลายๆคนคว้าก็บอกให้ปิดหน้าต่างเราจะเปิดแอร์สิ่งที่ตามมาคือเราจะชินและปรับตัวไม่เก่งและเรากำลังสร้างมลภาวะอีกทางหนึ่งคือตอนที่เราเปิดแอร์นั่นแหละสิ่งที่ช่วยได้แล้วเราอาจจะสบายน้อยลงหน่อยเปิดพัดลมแล้วเราจะทำให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นไม่ติดกับแอร์และภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นแต่ต้องฝืนความสบายนิดนึงนะคะคุณแม่อยากจะให้พวกเราลองฟังรายการวันนี้แล้วลองเอากลับไปปรับสมดุล นะคะเพราะว่ารายการวันนี้ก็จะมีประโยชน์ที่จริงคุณหมอจะอยู่กับเราเพียงครึ่งเดียวแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์และอยากตอบคนที่ถามมานิดนึงช่วยหน่อยลูกมีคนถามว่าเขาเนี่ยฟอกไตทุกวันไอ้เรื่องประคบเมื่อกี้มันช่วยเขาได้ไหมเออผมมีเคสที่เป็นโรคไตอ่อนๆมาดูแลกันอยู่2ปีละและให้ทำการประคบไตร่วมกับการบำบัดอย่างอื่นด้วยนะครับแต่การประคบไตเนี่ยคนนี้เขาทำจริงจังแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องบอกให้เขาทำก็คือว่าอย่ากินอาหารนอกบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารนอกบ้านมีผงชูรสเยอะและผงชูรสเนี่ยทำลายไตพอเขาทำได้เคร่งครัดปุ๊บเนี่ยไปเจาะดูค่าไตเนี่ยมันลดลงมาในระดับที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการประคบไตที่เมื่อกี้ได้แนะนำไปเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปทำช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถ้าเขาฟอกไตแล้วล่ะเขาถึงต้องฟอกไตแล้วยังประคบได้อยู่ไหมไม่ใช่ข้อห้ามในการทำครับสามารถทำได้อย่างปลอดภัยไม่ถึงว่าเป็นออปชั่นเสริมครับโอเคดีมากเพราะว่าเรามีพ่อแม่ที่ฟอกไตอยู่หลายคนใช่ไหมคะแม้กระทั่งพ่อจอยก็ยังฟอกไตอยู่เลยเนี่ยเราจะได้เลขาคุณแม่เนี่ยเราจะได้เอาวิธีการนี้ลองไปเสริมเป็นเรื่องที่จะทำให้มันสบายขึ้นขิงใช่ไหมคะขิงครับขิงสับๆขิงซอยบางคนเคยเห็นที่ขูดเปลือกขูดก็จะเป็นริ้วๆบางๆทำไมต้องสับเพราะต้องการกลิ่นหรือว่าต้องการให้มันมีให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใช่อย่างนี้เราเอาขิงแล้วเราทุบถ้างั้นบุบเขาเราบุบขิงดีกว่าเนาะสามารถบุบขิงแต่ว่าเวลาเอาไปประคบมันจะแนบเขาเรียกคำพื้นที่แนบแน่นไม่ค่อยได้คือถ้าทำให้พื้นที่มันแนบกับตัวเราได้มากที่สุดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำเป็นขูดฝอยเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าฝอยให้แบบนิ่มกินไม่ได้เหรอเราทำถั่วต้มน้ำตาลใส่ขิงไม่ได้เหรออันนี้น่าจะอ้วนหน่อยยังก็อ้วนจะไปแนวอ้วนละถั่วต้มน้ำตาลแล้วใส่ขิงแนวอาหารแล้วอ้วนละการประคบโดยตรงอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนเราโฟกัสได้ว่าเราต้องการบำรุงไตเป็นพิเศษตรงนี้เลยใช่ไหมคะลองดูนะคะไม่ติดว่าฟอกไตอยู่หรืออยู่ในภาวะที่อยากจะดูแลตัวเองทำได้ไม่มีข้อจำกัดแล้วก็ไม่มีในส่วนของว่าต้องทำเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่พยายามทำให้เป็นรูทีนถ้าทำทุกวันไม่ได้วันเว้นวันหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละสัก2ครั้งคือมันเหมือนบริหารใช่ไหมคะคุณหมอใช่ก็เป็นการเรียกว่าให้การเยียวยาตนเองกลับมารักตัวเองขึ้นอีกนิดนึงมันปรนนิบัติตัวเองเนี่ยน่าสนใจนะเอาว่ามันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะคะใดๆก็ตามที่เราไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องอะไรใหญ่ๆเนาะแล้วเราใช้เวลาเราไม่รู้สิคิดง่ายๆเราเล่นโทรศัพท์วันละกี่ชั่วโมงเรากดไลน์หาเพื่อนเรากี่ชั่วโมงเราเช็คข่าวในโซเชียลกี่ชั่วโมงขอสัก15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอามาประคบแค่นั้นเองคุณหมอว่าอย่างงั้นถ้าที่ต้องทำคือนั่งหรือนอนก็ได้นอนก็ได้ครับเอกเนกก็ได้นะก็คือพอเอาผ้าขาวบางที่ห่อด้วยขิงประคบไว้ด้านหลังเราอาจจะพันตัวเราเองอีกชั้นนึงด้วยผ้าขนหนูเพื่อให้ความอบอุ่นมันอยู่ได้นานหน่อยแล้วเราก็จะนอนเอกเนกดูหรือนั่งจะนั่งสมาธิ
ดูลมหายใจไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้เราจะลองพยายามทำความรู้เรื่องนี้ให้ออกมาเป็นภาพหรือเป็นสื่อที่จะทำให้คนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีสาธิตให้ดูนะคะทีนี้เวลาเราสั้นคนเนี้ยคุณปาดาวบอกว่าอาการหน้าตาหมองคล้ำคือคุณแม่อยากโปรยให้ทุกคนได้รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาการโรคอะไรต่างๆเนี่ยโฮมแคร์คือการดูแลตัวคุณเองนะเป็น mindfulness family จากนี้จะต้องเอาเข้ามาและถามว่าคนนี้บอกหน้าตาหมองคล้ำไม่สดใสทั้งที่บำรุงเดี๋ยวคุณหมอจะพูดได้ไอ้บำรุงกินวิตามินนะหน้าเหมือนคนไม่ตื่นแต่มีคนบอกว่าเลื่อนลมไม่ปกติมันเกี่ยวกับอวัยวะส่วนไหนคุณหมอพอที่จะพยากรณ์ได้มั้ยโอ้อันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ยังกว้างๆอยู่แต่ว่า อันนึงซึ่งเรามีการพูดกันในการแพทย์แบบองค์รวมก็คือว่าคนเราจะมีเหมือนออร่าบางอย่างเนี่ยที่อยู่กับตัวบางคนเนี่ยพอเริ่มป่วยเราจะสังเกตเช่นเฮ้ยวันนี้ดูหน้าพี่อ้อมดูหมองๆนะแล้วอีกเดียวก็ตายแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะรู้สึกอ้าวได้ข่าวอีกทีตายแล้วเป็นไข้เป็นไข้เป็นไข้ไม่สบายคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอาการเศร้าหมองคือมันจะมาคล้ายๆกันคืออารมณ์มันก็จะซึมเศร้าไปด้วยใช่ไหมครับเทคนิคนึงซึ่งลองทำดูได้ง่ายๆไม่มีผิดนะครับก็คือหาน้ำมันพวกลาเวนเดอร์หรือน้ำมันดอกกุหลาบต้องเป็นลาเวนเดอร์เอาย่านางได้ไหมหมอมันอาจจะแก้คนละปัญหากำลังพูดถึงกลิ่นใช่ไหมกลิ่นเป็นอโรมาเทอราปีใช่ครับเนี่ยคุณแม่ดูตามนี่เลยเนี่ยลาเวนเดอร์คุณแม่มองไปตามการใช้ทวารทั้งส่วนที่เรามีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายตอนนี้มาเรื่องกลิ่นเรื่องจมูกแล้วเพราะว่าออร่าส่วนหนึ่งมันสัมพันธ์กับเขาเรียกไกลมก็คือส่วนที่ดวงจิตจะเข้ามาควบแน่นกับตัวร่างกายกายเนื้อของเราคราวนี้ตอนที่เราจะป่วยเนี่ยส่วนนี้มันเข้ามาทำงานได้ไม่ดีมันเลยดูหมองๆเพราะงั้นที่เราเอาอโรมาเนี่ยมันทำงานกับธาตุลมมันก็จะช่วยทำให้อาการหมองๆตรงนี้มันสามารถที่จะแก้ไขให้มันปลอดโปร่งได้ซึ่งน้ำมันที่มักจะช่วยได้ดีก็คืออย่างเช่นลาเวนเดอร์หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมันดอกกุหลาบแค่สองกลิ่นเองเหรอคะในสำหรับปัญหานี้นะครับและเช่นอาจจะนวดนิดนึงอยู่บริเวณจักระที่บริเวณหัวใจไม่คืออันนั้นเขายกตัวอย่างว่าสักอย่างนึงแต่คุณยายเนี่ยกำลังจะพูดว่าบางคนตาค้ำเศร้าหมองย้ำคิดย้ำทำเวลามาเสถียรเนี่ยหรือว่ามาอยู่ในอานาปานสติแล้วตามันเริ่มเปลี่ยนผิวมันเริ่มดีออร่ามันเริ่มมามันมีการเขย่ากุศลเซลล์ด้วยการสาธยายเนี่ยอาอุโอมอะไรเนี่ยสวดมนต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีอยู่ก็คือโอโซนที่ได้จากมอสครับมอสเนี่ยมันทำให้เกิดโอโซนที่มันมากกว่าออกซิเจนธรรมดานะครับแล้วก็เวลาที่เราเอาคนไปบำบัดโดยการทำเนี่ยสวนบำบัดโดยการไปอยู่ใกล้ๆไปดึงวัชพืชออกและเอาไอ้สิ่งที่เป็นวัชพืชมาเป็นสวนถาดที่เราก็เอามาอยู่กับอารมณ์ดีๆที่อยากคือไม่ทิ้งแต่ว่าเอาสิ่งที่เรารู้ว่ามันรกเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์แล้วมันอยู่ใกล้ไอ้หินที่มีมอสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหนทางบำบัดที่ใช้วิธีการเข้าไปสัมผัสทั้งตาก็เห็นนะครับบางทีต้นไม้มีเสียงนะต้นไม้มีเสียงนะหูได้ยินนะเวลาที่มันดีดน้ำเนี่ยเวลาเราเอาเครื่องมือไปวางใกล้ๆมอสมันได้ยินเสียงดีดของสปอร์มอสเลยนะแล้วมันจมูกก็ได้กลิ่นไอ้ความเป็นปกติแต่เราหายใจได้ลึกขึ้นแต่ว่ายังไม่มีลิ้นลิ้มรสนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องลิ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไปพร้อมกับทวารทั้งหมดที่เราเรียกว่าผัสสะเนี่ยอันที่มันแบบเป็นภาวะที่ทุกคนจะต้องเจริญสติมากก็คือเมื่อมีอารมณ์มากระทบใจเท่าที่ฟังคุณหมอแล้วเนี่ยในทั้งหมดเลยเนี่ยคือเรื่องอารมณ์และความรู้สึกที่มากระทบใจที่จะฝึกยืนดูรู้ปล่อยให้เป็นคือไม่ว่าจะรักษาทางกายแล้วมันต้องมาเรื่องใจด้วยมันถึงจะเกิดสมดุลอันนี้พยายามตอบเพราะนั่งอ่านหลายคนชักเริ่มมีโรคต่างๆที่ถามเข้ามาแต่กายกับใจมีสมดุลในธาตุทั้ง4ยังไงอยากให้คุณหมอลองสรุปตรงนี้เพื่อให้คนอย่างน้อยจับไปเป็นคีย์ในการช่วยตัวเองให้คุณยายหน่อยครับผมเปรียบว่าเดี๋ยวนี้เราพูดกันเรื่องของกายจิตหรือบางทีเราก็เรียก body and mind นะครับแต่ถ้าผมเรียกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์กับเป็นซอฟต์แวร์ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นบางทีเราเจอฮาร์ดไดรฟ์เราพังนะเราเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์เสร็จปุ๊บผัวพังอีกพังซ้ำพังซากแบบเพราะอะไรเพราะเราแก้แต่ทางฮาร์ดแวร์หรือ
เหมือนเรารักษาร่างกายเป็นไอจามแล้วก็กินยาแก้อักเสบนั่นคือรักษาฮาร์ดแวร์แต่อย่าลืมว่าถ้าซอฟต์แวร์เรายังติดไวรัสจิตใจยังขุ่นมัวนะครับยังขี้โกรธขี้หงุดหงิดย้ำคิดย้ำทำวิตกจริตตรงนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ลงแอนตี้ไวรัสยังไม่มาฝึกภาวนานะครับเดี๋ยวอีกสักพักไอฮาร์ดไดรฟ์ที่เราใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวร่างกายเราก็โทรมอีกเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ทั้งคู่ก็คือดูแลกายก็ต้องดูแลแต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องกลับมาที่เหมือนที่คุณยายจ๋าท่านได้ให้ประเด็นเอาไว้ว่าเราก็ต้องดูแลใจถ้าเมื่อไหร่เราดูใจได้ดีสุขภาพเราก็จะแข็งแรงได้ในระยะยาวครับนั่นก็กลับไปที่เรื่องเดิมนะคะว่ามันคือความสัมพันธ์มันตัดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเรารักษาอันหนึ่งแล้วเราจะมั่นใจว่าทุกอย่างดีเป็นปกติคือไม่ได้บอกว่าโอ้ประคองใจอย่างเดียวกายไม่ต้องใช้ยาเลยไม่ต้องดูแลเพราะว่าคุณยายบอกแล้วว่าใจเป็นนายเนี่ยมันก็ไม่ได้ใจเป็นนายก็คือเมื่อเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บทางกายแล้วใจไม่ทุกข์ไปด้วยก็ไม่ป่วยสองเด้งในขณะเดียวกันกายก็ต้องดูแลแต่ถ้าปล่อยให้ใจมันล้าวรานเหลือเกินจนลืมคิดไปว่าที่สุดของการรักษามันมีอยู่ไม่กี่ทางคือ1รักษาไม่ได้ก็แค่ตายค่ะ2รักษาได้ก็หาย3ถ้ารักษาได้ประมาณ1คงที่มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าเรายอมรับเงื่อนไขนี้ได้ก่อนกายกับใจมันจะทำงานสัมพันธ์กันถูกไหมคะยายมันคือเรื่องของการดูแลกายกับใจในแบบนี้ทำความเข้าใจมันเบื้องต้นและหลังจากนั้นในสิ่งที่คุณหมอพยายามจะบอกและคุณยายช่วยอธิบายเนี่ยเอาว่าเราสามารถนำไปปรับใช้และปลูกฝังให้เด็กๆในบ้านของเราอะเริ่มทำไปด้วยกันได้เลยนะคะจริงๆมันเป็นชั่วโมงที่เราจะสนุกกับคนที่บ้านได้เลยนะชั่วโมงดูแลตัวเองที่อาจจะดูเชยในสายตาลูกหลานก็ได้นะการหั่นขิงเนี่ยมันอาจจะดูไม่สนุกแต่หาผ้าห่อให้มันดูมีอะไรเล่นๆน่ะแล้วห่อเสร็จให้เขาอังไว้ที่เอวแล้วให้เขาเดินไปทำอะไรอีกนิดนึงก็ได้ชวนกันทำไปด้วยกันแล้วทำให้เห็นว่าเมื่อทำแล้วมันเป็นอย่างไรมันช่วยอย่างไรเพราะมีคนที่ส่งข้อความมาเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นโรคไตแล้วก็เป็นย้ำคิดย้ำทำจริงๆบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะเราก็พึ่งศาสตร์ทางการแพทย์จนเราลืมที่จะสังเกตใจเราเราสังเกตแต่อาการทางกายแต่เราลืมไปว่าใจเราเป็นอย่างไรซึ่งบางทีใจมันบอกก่อนด้วยซ้ำนะคะว่าเรากำลังจะนำไปสู่โรคนี้ป่ะคะยายมันบอกก่อนเนาะคือจริงๆแล้วมันสำคัญเท่าๆกันนั่นแหละชีวิตมันก็คือกายใจนั่นแหละเวลาที่พวกเราได้เห็นปัจจุบันขณะที่เราเห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงที่สุดปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ารอว่าเป็นโรคอะไรแล้วรักษาเลยใช้วิธีการก็คือทำให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงและเข้มแข็งในทุกๆลมหายใจเข้าและออกนี่เป็นการป้องกันที่ถือว่ามนุษย์อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันสามารถทำได้แต่เมื่อเราละเลยเรื่องเหล่านี้ไปครอบครัวอาจจะเป็นสถาบันหลักที่จะช่วยให้ทุกคนกลับมาเสริมสร้างความสมดุลของกายใจตั้งแต่เรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการนั่งฟังอารมณ์และความรู้สึกของกันและกันและในที่สุดเราก็จะเห็นว่าการดีไซน์วิถีชีวิตที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราเห็นว่าเขาอยู่กับเราจริงๆในปัจจุบันขณะไม่ใช่เราอยู่กับเขาแต่ใจของเราไปอยู่กับใครไม่รู้ในโทรศัพท์มือถือเราไปสารแนเรื่องของใครก็ไม่รู้แต่เราขาดความใส่ใจอย่างเต็มที่กับคนที่เรามีเขาจริงๆแล้วเราก็ลืมไปว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนที่รักเราหรือคนที่เรารักเขาเนี่ยอยู่กับเราสั้นลงสิ่งเหล่านี้มันคงจะต้องกลับมาในเรื่องของ Mindfulness Family ที่เราจะช่วยกันดูแลนะคะคุณแม่ต้องขอบคุณวันนี้คุณแม่นั่งอ่านด้วยความตั้งใจเลยเพราะอยากรู้ว่าการที่คุณหมอปองมาทำเนี่ยโฮมแคร์กับเราวันนี้แล้วก็เข้ามาในรายการของเราซึ่งเป็นการทำที่ก็ไม่ใช่บังเอิญที่จริงตั้งใจกันอยู่แต่พอมันขยายความรู้เนี่ยออกไปโดยผ่านรายการแล้วมีคนสนใจคราวนี้ก็มีคนเริ่มถามแล้วจะไปหาคุณหมอได้ที่ไหนผลึกเกลือมันจะช่วยในธาตุทั้ง4มั้ยคุณยายสนใจผลึกเกลือก่อนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกที่คุณยายทําเรื่องถ้ำเกลือเนี่ยค่ะคุณหมอปองเนี่ยค่ะเอาวิทยาศาสตร์รวมกับการทํางานมาให้ความรู้กับเราตอนนั้นเราทํางานเรื่องธรรมาสมจําได้เลยนะมีคนถามลูกไหนๆก็มันมาถึงตรงนี้แล้วพอมีเวลาคุณยายก็พยายามดูเวลานะคะขอตอบแบบชนิดที่เรียกว่า
อาจจะดูเหมือนเลือกตอบแต่ว่าตอนนี้เราสนใจเรื่องเกลือหิมาลายันลองถามไปกว้างๆว่ามันมีส่วนกับการปรับสมดุลในธาตุของเรายังไงหรอถ้าเป็นการแพทย์ในสมัยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยทั้งแผนไทยก็พูดแผนองค์รวมก็พูดก็คือว่าประเทศสมุดฐานก็คือว่าถิ่นที่อยู่มันมีผลกระทบต่อธาตุของเราบางคนอยู่ที่เดียวกันแต่คนละธาตุเนี่ยคนหนึ่งป่วยคนนึงไม่ป่วยบางคนไวกับความชื้นบางคนไวกับความหนาวบางคนไวกับความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไปสังเกตเพราะว่าในที่หุบเขาสูงเนี่ยมันมีหินพวกซิลิก้าเยอะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นดินตามที่ลุ่มเนี่ยมันมีพวกคล้ายๆกับพวกดินสอพองหรือพวกที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่เยอะตรงนี้มันส่งผลต่อระบบของร่างกายคนไม่เหมือนกันแต่คนที่มีปัญหาเรื่องยกตัวอย่างเรื่องปอดนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมัยก่อนรักษาด้วยอะไรทั้งหลายแล้วไม่หายคุณย้ายบ้านเลยคุณไปอยู่ในแบล็กฟอเรสต์อยู่ในป่าดำก็คือถิ่นที่มันมีซิลิก้าล็อกเยอะจะอาการจะดีขึ้นคราวนี้ผมคิดว่าสมัยก่อนเราต้องย้ายตัวไปหาภูเขาเดี๋ยวนี้เราย้ายภูเขามาหาเรามาหาเราเพราะฉะนั้นก็ลักษณะของเกลือผลึกต่างๆที่มีแร่ธาตุที่เหมาะสมก็สามารถจะนำมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าห้องที่เราจะสามารถเข้าไปปรับสมดุลสุขภาพได้ในคนที่มีความจำเป็นครับอันนี้ก็ชัดนะคะที่จริงคุณแม่ก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้โดยไม่มีองค์ความรู้เลยแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าครอบครัวคุณหมอปอหมออ้อมเนี่ยเป็นคนที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็มาที่เนี่ยเหมือนคือลูกหลานก็เรียกคุณยายนี่แหละก็คุณยายอ่ะแล้วตอนช่วงที่คุณยายตอนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอ่ะในกรณีนั้นเนี่ยมันมีลมในกระเพาะเยอะแล้วหมออ้อมก็มาตอนนั้นจำได้เลยว่าอยู่ในถ้ำพระยาธาราแล้วก็บอกหมอคุณแม่เจ็บตรงเนี้ยใต้ซี่โครงเนี่ยหมออ้อมก็แบบสัมผัสแล้วก็บอกว่าคุณยายมีลมใช่ไหมตอนนั้นน่ะแล้วกระเพาะของคุณยายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ไปตรวจที่ศิริราชเลยนะแต่ว่าอาการมันมาก่อนไงแล้วเป็นอึดไงอึดเป็นผู้หญิงอึดทำงานไปจนกระทั่งมันแตกแล้วมันใหญ่ละ10เซน2ก้อนแล้วมันแตกแล้วมันเริ่มซีดเพราะเลือดมันซึมออกจากกระเพาะตอนนั้นน่ะจำได้เลยหมออ้อมเนี่ยมาถวายการนวดคุณยายแล้วก็บอกคุณยายมีลมกระเพาะดูดที่เท้านะวันนี้ถึงได้ถามว่าหมออ้อมมาหรือเปล่าแล้วก็เราก็รู้สึกเลยว่าบางทีเราเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็คตัวเรานะคุณยายว่าอันนี้พูดแบบภาพใหญ่เลยนะคะว่าคือรายการวันนี้ไม่ได้มาขายคอร์สหรืออะไรเลยแต่กำลังจะบอกว่าไอ้การที่เราจะทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะดูแลชีวิตของตัวเองได้ตั้งแต่ป้องกันป้องกันใช่ไหมเราก็เริ่มเดี๋ยวเราก็จะมีศาสตร์แห่งการป้องกันกินอยู่หลับนอนยังไงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าเป็นแล้วต้องรักษายังไงและรักษายังไงแล้วเนี่ยการติดตามผลสำหรับคุณยายตอนนี้คุณยายตรวจที่ศิริราชเมื่อวันศุกร์เขาก็เจาะเลือดนะคุณยายก็ไม่เข้าไปในอุโมงค์เพื่อตรวจแล้วขี้เกียจมันต้องไปมันถูกเคมีที่มันฉาดมันต้องฉีดเข้าไปใช่ไหมเจาะเลือดฉีดเข้าไปจนกระทั่งมันร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ผ่านอุโมงค์แล้วก็จะดูว่าไอ้มะเร็งนี่มันกระจายไปถึงไหนเนี่ยอันนี้ก็ถึงขั้นตอนการรักษาแต่เราก็รู้สึกว่ามันเราไม่เป็นแล้วอ่ะมันนอนแอคทีฟแล้วอ่ะแต่ก็ต้องดูแลระยะยาวอย่ากลับมาเป็นถ้าพูดถึงมะเร็งมันกลับมาได้ก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวว่าจะลองปรึกษากันดูว่าเฮ้ยถ้าคุณยายหยุดไปเลยเพราะว่ามันก็นอนแอคทีฟแล้วแล้วพอบอกจะหยุดไปเลยแต่ว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงปรับสมดุลอื่นๆให้มันไม่กลับมาอย่างเงี้ยทำได้ไหมเนี่ยถามเพื่อทุกคนรู้ว่าเนี่ยเวลาคุณยายเรียนช่วยตอบว่าทำไม่ได้เถอะค่ะไม่มีทางผมทำได้อยู่แล้วผมขอทำการบ้านก่อนครับน่ารักเดี๋ยวผมโดนเรียกว่าผมเราต้องรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับคราวนี้ผมต้องการรู้ว่าฮาร์ดแวร์ของคุณยายเป็นยังไงแต่ว่าคุณยายพูดถูกครับว่านอกจากให้ยาทางแผนปัจจุบันเมื่อจบคอร์สแล้วการดูแลสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยยังมีความจำเป็นแสดงว่าไม่หลงกลเลยนะทำกันบ้านไปทำกันบ้านมาก่อนแล้วจะมาเล่ากันต่อเราจะเจอกันเราจะเจอกันบ่อยๆผมชอบวิธีตอบอย่างเงี้ยต้องเก็บไปใช้คนเราต้องไม่ด่วนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่ไหวเราบอกเราขอกลับไปคิดอ้าวนี่มันคือชั้นเชิงมันคือชั้นเชิงแล้วมันคือเซฟตัวเองด้วยว่าเราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ชั้นเชิงเนี่ยเป็นอีโก้เปล่า
ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไม่ชั้นเชิงของหล่อนน่ะอ๋อไม่มันคือวิธีที่ปกป้องทำให้เราไม่ได้เผลอประมาทอะไรที่ผิดออกไปเพราะบางครั้งการตอบที่เร็วนั่นคืออีโก้เลยนะคะว่ากลัวว่าเขาจะคิดว่าฉันไม่รู้จึงตอบโดยไม่ได้ไตร่ตรองแต่ถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนมากอ้อมชอบอันนี้นะถึงแม้จะไม่ถูกใจนิดหน่อยเพราะอยากจะให้ตอบว่าไม่ลูกศิษย์คุณหมอเวลาคุณแม่บอกคุณหมอคุณแม่จะหยุดการแล้วล่ะทุกคนอ้าปากแล้วอาจารย์หมอทั้งนั้นนะที่นั่งอยู่ทุกคนเราก็พยายามจะไปหวานล้อมแต่เดี๋ยวก่อนคนเราอะนะไม่มีใครอยากตายเร็วหรอกงานมันก็เยอะอยู่แต่ก็อยากแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำงานอยากเห็นสิ่งที่มันตั้งใจนะมีเสถียรธรรมสถานสั้นๆแค่10ไร่20ไร่เนี่ยมันยังช่วยคนได้ขนาดนี้ถ้ามันไปพูดถึงเนี่ยองค์รวมเลยใน300ไร่ที่เราเนี่ยสิ่งหนึ่งคุณแม่จะไปปลูกขิงละมีแล้วนะโรสแมรี่ตอนนี้มันจะเป็นสวนสมุนไพรนานาชาติเนี่ยพวกเราที่ช่วยกันเนี่ยทำเนี่ย1เลยตั้งใจไว้อย่าให้คนป่วยตั้งใจเพราะฉะนั้นมันต้องเอาเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยถึงได้ชวนคุณหมอมาแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับโฮมแคร์ที่มานั่งอยู่ด้วยขออนุญาตไปสลับเบรกเอานะลูกเพราะคุณยายเองก็พอมาแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดขอบใจแอมที่ประสานมาจนกระทั่งเรามีคุณหมอเข้ามาในรายการได้ขอบคุณอ้อมมากเลยที่วันนี้เนี่ยแค่อ้อมป่วยแล้วก็บอกว่าป่วยอ่ะแต่ว่านะก็อยากมาเดินในเสถียรเลยมาปุ๊บมาแบบป่วยๆเดี๋ยวจะส่งไปให้รักษาต่อถ้ามีเวลาไปประคบจริงอ้อมยายไม่อยากเห็นเธอป่วยอ้อมเชื่ออันนึงนะว่าการมาเป็นจิตอาสาหรือการที่เราเยียวยาด้วยการใช้ธรรมะอ่ะคือบางทีมันไม่ต้องอ่านตำราธรรมะไม่ต้องนั่งสวดมนต์ก็ได้แต่มาทำอะไรที่มันทำให้ใจสงบอ่ะอ้อมกล้าพูดอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เป็นโทสะมันร้อนนะย้ำคิดย้ำทำอ้อมว่าแค่10ปีนี้อ้อมไม่ได้ด้อมๆอยู่แถวนี้แถวสวนโมกแถวอะไรอ่ะอ้อมอาจจะร่างกายระเบิดรุนแรงกว่านี้ไปแล้วก็ได้จริงๆนะคะมันมีผลบางครั้งการได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นมันให้คุณค่ามากกว่านั่งมองหาความสำเร็จให้ตัวเองแต่บนพื้นฐานนั้นจะต้องดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วพอทำอย่างนั้นได้อ่ะใจมันจะเบาเมื่อเราให้คนอื่นเป็นอ่ะใจมันจะเบาแล้วมันไม่น่าเชื่อค่ะมันเยียวยาได้อย่างไม่น่าเชื่ออ้อมต้องใช้คำนี้ว่าต้องลองเองเพราะว่าอย่างที่อ้อมจะมาเนี่ยเมื่อเช้าอ้อมตื่นมาอ้อมแย่แต่อ้อมต้องถามตัวเองก่อนว่ามันแย่ขนาดมาไม่ไหวเลยหรือยังพอมาได้แต่อ้อมโชคดีก็มีรุ่นน้องอาพามาส่งเพราะฉะนั้นเอาร่างกายเอามาก่อนมาทำแต่ถ้าไม่ไหวเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะมันจะทำให้อย่างที่คุณหมอบอกสภาพจิตใจเราก็จะสมดุลดูแลทั้งกายทั้งใจมันช่วยได้จริงๆคุณแม่ก็ดีใจที่วันนี้เราให้ธรรมะเรากินธรรมะตามที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสสอนพวกเราท่านสอนคุณแม่เลยคุณสรรสนีทำงานธรรมะกินธรรมะวันนั้นวันไหนก็ตามที่เราลุกขึ้นมาทำงานธรรมะเนี่ยธรรมะคุ้มครองเราอยู่แล้วล่ะลูกอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ต้องขอบคุณในทุกเรื่องราวเลยเวลาที่เราร่างกายไม่แข็งแรงเราก็จะหงุดหงิดเราแก้ปัญหาด้วยความหงุดหงิดแต่ถ้าเราเนี่ยมองปัญหาอย่างมีปัญญาอยู่บ้างนะคะแล้วก็พยายามใช้วิธีการมองในแง่งามที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเนี่ยมันจะได้สองเด้งพึ่งตัวเองได้เมื่อกี้ที่อ้อมบอกว่าเราต้องแข็งแรงก่อนแต่ให้คนอื่นเป็นนะเป้ามันใหญ่กว่าคือมนุษย์เนี่ยมันต่างกันตรงนี้แหละเรามีเป้าแค่ตัวเราเองแค่นั้นก็ไม่ใช่แต่ระดับปัจเจกเราต้องเริ่มต้นจากดูแลสุขภาพของตัวเองก็คือต้องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วให้คนอื่นเป็นคือเป้ามันจะขยายคุณแม่หลังจากที่ตรวจพบว่ามะเร็ง non active เนี่ยคุณแม่ต้องมีสัจจะเวลาคุณแม่ขึ้นไปบนถ้ำพระยะทาราคุณแม่จะย้ำสัจจะที่เคยพูดกับตัวเองว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์และเพราะสัจจะอย่างเนี้ยที่มันมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนที่มันเป็นธรรมทายาทอยู่เนี่ยมันช่วยให้คุณยายหายจากการป่วยได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ทางการแพทย์ศิริราชบอกว่าคุณแม่คะหนูขอถามหน่อยว่าที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นพุทธศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์คุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นทั้งสองศาสตร์แหละคุณแม่ก็มีความรักของคุณหมอที่ดูแลคุณหมอที่ศิริราชปิยกรุณดูแลคุณแม่ด้วยความถ่อมตัวมากนะคะแล้วเวลาเราเจอกันคุณแม่ก็จะเอารางวัลไปบอกให้คุณหมอว่าในนี้นะเป็นอย่างนี้นะคือเราคนไข้อะเราต้องให้ความสุขกับคุณหมอด้วยในขณะเดียวกันคุณหมอเองก็ยังบอกว่ายังต้องติดตามอยู่อันนั้นคือหมายความว่าไม่ประมาท
แต่ในการติดตามเนี่ยไม่ใช่เราก็ปล่อยให้หมอเป็นคนติดตามเราก็ต้องเจริญภาวนาของเรานะกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเมื่อเราทำภาวนาสี่แปลว่าทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีสมดุลขึ้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแรงนะคะเด็กๆมาแล้วคุณยายอยากให้คุณหมอสรุปหน่อยนะคะทุกคนสรุปคนละหนึ่งนาทีเพื่อให้เด็กๆตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยตัวเข้ามาได้อย่างเบาๆนะคะเชิญค่ะคุณหมอสรุปให้คุณแม่หน่อยครับก็ยังกลับไปที่เรื่องของตัวกายและจิตนะครับแต่วันนี้หมอมาชี้ให้เห็นว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอุปนิสัยบางอย่างของเราถ้าเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีโดยที่เราไม่มีความตระหนักรู้และแก้ไขให้กลับสู่ความสมดุลหรือความโปร่งโล่งสบายเนี่ยมันก็จะไปลงที่ความเจ็บป่วยของอวัยวะที่จำเพาะบางอันดังนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราอยากจะสุขภาพกายดีขึ้นเนี่ยบางทีเราจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ดูแลซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันอยู่ในสมดุลแล้วหรือยังถ้ายังไม่สมดุลแก้ไขด้วยก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ครับจ้ะคุณหมอจ้ะคุณหมอต้องเข้าไปดูย้อนหลังหน่อยมีคนถามหลายโรคมากเลยนะเราตอบไม่ได้แต่ว่าไปอินบ็อกซ์ได้สำหรับคนที่ถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัณโรคเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณยายอยากจะให้คุณหมอไม่รู้ตอนนี้หมออ้อมดูการถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าอาจจะช่วยได้แต่ว่าลองกลับไปดูย้อนหลังให้คุณแม่หน่อยได้ไหมลูกได้ได้ครับเดี๋ยวอาจจะตาให้ทางทีมงานลองประสานว่าจะมีคำถามอะไรที่พอตอบได้ก็จะพยายามตามไปตอบให้โอเคขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะที่วันนี้คุณหมอได้ช่วยทำให้หลายคนนะคะที่ดูรายการแล้วบอกว่าวันนี้รายการดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความสุขแล้วก็บอกว่ามันทำให้ทุกคนมีความมั่นใจนะคะอันนี้สรุปรวมคุณยายไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่อยากจะบอกว่ารายการวันนี้มีคนที่ได้ประโยชน์วันหลังคุณยายเชิญคุณหมอมาทำรายการอีกทุกคนถ้าต้องการสาธุมาดังๆยาวๆเลยค่ะสาธุนะคะเพราะว่ามีคนขอบคุณคุณหมอมากๆเลยวันหลังเราอาจจะจัดกันเนาะเดือนละสักหนึ่งครั้งหรืออะไรเดี๋ยวเราดูเวลานะลูกพ่อบ้านเราอยู่ใกล้กันแล้วหลานๆก็จะได้มาหาคุณยายด้วยพี่อ้อมขาพี่อ้อมสรุปวันนี้เพราะเดี๋ยวพี่อ้อมต้องไปประคบส่งพี่อ้อมไปก่อนเคียวมากถึงจุดนี้แล้วถ้าเราพูดเรื่องเจ็บป่วยนะคะอโรคยาปรมาลาภาจ้าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันไม่ใช่แค่โรคทางกายนะคะที่สำคัญโรคทางใจถ้ามันไม่มีด้วยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นจะไม่มีได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนว่าเราจะลงทุนอย่างไรให้โรคทางกายก็น้อยโรคทางใจก็เบาลงเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเบิกบานนะคะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เราก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะขอบใจมากเลยค่ะคุณยายอยากจะบอกว่าวันนี้คุณยายมีความสุขมากเลยที่ลูกหลานกลับบ้านแล้วก็เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ที่พวกเรามองเห็นเด็กๆหลายคนนะคะที่เห็นเขาตั้งแต่ในท้องนะคะคุณหมอก็จ้าทุจ้าลูกจ้าหมดเวลาของคุณยายเนาะโอ้จ้านะนี่เด็กจิตประภัสสรค่ะคุณหมอคะถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวเรื่องโฮมแคร์เนี่ยเราต้องมีเวลาเตรียมตัวแล้วคุณแม่คิดว่าคุณหมอนั่นแหละคือองค์ความรู้ที่ดีนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกต่างประเทศของเราซึ่งมานอนกับคุณยายอยู่ 2-3 คนสองสามวันคนเดียวนะคะก็เชื่อว่าเราหลายคนจะถอดองค์ความรู้นี้เข้ามาแล้วแลกเปลี่ยนในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์โปรดติดตามการทำงานของเราแต่วันนี้เราจะไม่ปิดรายการแบบนั่งหลับตาแบบผู้ใหญ่แต่เราอยากเชิญชวนกลุ่มโฮมแคร์เข้ามาแผ่เมตตากับเด็กๆของเราในวันนี้เขามีบทแผ่เมตตาที่เป็นแบบเทอราปีอย่างนึงขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกสุขเทินเราจะปิดรายการโดยบทแผ่เมตตานี้กับเด็กๆของเรานะคะก็ขอเชิญทุกคนรวมทั้งพี่อ้อมด้วยขยับขยื่นร่างกายเชิญเลยค่ะทุกคนทำตามเลยลูกนี่ค่ะการเคลื่อนไหวค่ะพ่อแม่คุณครูเกิดมิตรไมตรีสรรพ
ดงามมากเลยเด็กๆดูเนี่ยดูตรงนี้ไม่มีกล้องนะถ้าเห็นเด็กจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยหลานๆเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามนุษย์เกลียดทุกข์รักสุขทั้งนั้นเราส่งความรักไปยังคนที่มากมายสรรพสัตว์เทวดาทุกสรรพสิ่งเนี่ยคือละความตนีมันมีสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นแล้วไม่เห็นมากมายแต่จิตที่คิดจะให้แล้วมีความสุขที่ได้ให้ของเด็กๆก็ทำให้พ่อแม่และโลกใบนี้มีความสุขมากเลยค่ะหลานยายขอบใจนะจ๊ะค่ะก็วันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแบ็กสเตจทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขที่จะให้อย่าลืมรอยยิ้มของคุณที่มีความสุขและส่งยิ้มของคุณไปยังคนทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์